สวัสดีครับผมพูนันวิสาเกตจากซาวดีดีดอทช็อปชาแนลโดยบริษัท APK Sound นะครับมาเจอกับเพื่อนในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักกับ Portable PA นะครับซึ่งมีนะครับยอดขายนะครับแล้วก็เป็นสินค้า Best Seller นะครับจากค่าย Behringer นะครับนี่คือรุ่นนะครับ EPS 500 MP3 นะครับจะมีความโดดเด่นและมีฟีเจอร์และฟังก์ชันนะครับสมกับ Best Seller หรือเปล่านั้นนะครับติดตามรับชมช่วงหน้าพร้อมๆกันนะครับก่อนจะเจาะนะครับสเปคนะครับของ Europod นะครับ EPS 500 MP3 นะครับจากค่าย Behringer นะครับก็นะครับมองมาเห็นนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับ handle นะครับสามารถที่จะหิ้วนะครับไปได้เลยนะครับ power mixer นะครับก็ถูก built in นะครับอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับสามารถที่จะถอดนะครับออกมาได้นะครับเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานจริงนะครับแบบนี้นะครับส่วนอีกใบนะครับก็เก็บอุปกรณ์นะครับได้หลากหลายเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสายไมโครโฟนนะครับสายลำโพงไมโครโฟนนะครับแถมมาให้ด้วย1ชิ้นนะครับ Power Mixer นะครับของ Europod EPS 500 MP3 นะครับจากค่าย Behringer นะครับมาพร้อมขุมกำลังนะครับ500วัตต์นะครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นในส่วนของ AC input นะครับแล้วก็จะมี power on off นะครับแล้วจะมี handle นะครับตรงนี้ในส่วนถัดมานะครับจะเป็น speaker out นะครับเป็น PR phone นะครับ RL นะครับตรงนี้ก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับการทำงานก็ไม่ควรเกิน0 dB นะครับจะมีฟังก์ชันลิมิเตอร์ด้วยนะครับในกรณีที่ใช้งานหนักจนเกินไปนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของระบบแล้วก็จะมีระบบลิมิเตอร์ด้วยนะครับ Power Phantom ในกรณีที่เพื่อนใช้ไมค์คอนเดนเซอร์นะครับไมค์จอให้แฮตกล้องนะครับหรือจะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ที่ใช้ในห้องบันทึกเสียงนะครับก็สามารถออนนะครับ Power Phantom ได้ด้วยนะครับคอนทัวร์นะครับจะมีโหมดสปีดกับมิวสิกนะครับก็เหมาะนะครับกับการใช้งานนะครับเช่นการพูดหรือเปิดเพลงก็เลือกให้ตรงกับการใช้งานของเรานะครับตรงนี้จะเป็น Little Violet Microphone นะครับสามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมได้นะครับถัดลงมานะครับจะเป็น USB นะครับ Connect นะครับก็นะครับสามารถที่เล่นไฟล์เพลง MP3 ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับ Random นะครับสุ่มการเล่นนะครับ Play Pause นะครับแล้วก็มีนะครับปุ่มเดินหน้าถอยหลังนะครับVOP นะครับปุ่มนี้คืออะไรครับในกรณีที่เราเปิดเพลงไปด้วยนะครับพูดไปด้วยเนี่ยนะครับเวลาเราพูดเนี่ยนะครับเพลงก็จะหลีลงไปนะครับเป็นแบบดิมเมอร์นะครับจะไม่ใช่การตัดนะครับแล้วต่อมานะครับเป็นมอนิเตอร์นะครับ True Active Speaker นะครับก็คือเหมาะสำหรับนะครับเซนต์ออกไปนะฮะหาลำโพงที่เป็นแอคทีฟนะครับเพื่อทำเป็นมอนิเตอร์ให้ได้ยินเสียงตัวเองนะครับคอนโทรลผ่านปุ่มนี้นะครับMaster Reverb นะครับคอนโทรลที่ปุ่มนี้นะครับในกรณีที่เพิ่มนะครับความดังของ Reverb ให้มีมิติเสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้นนะครับ Master นะครับรวมเสียงทั้งหมดนะครับของ Power Mixer เครื่องนี้นะครับอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับทีนี้นะครับ4 Pre-Mic นะครับ4 Line นะครับก็คือนะครับแต่ละ Channel นะครับเป็นแบบ XLR นะครับ Pre-Mic นะครับตรงนี้นะครับช่องไลน์นะครับเหมาะสำหรับเครื่องเล่นต่างๆ CD MP3 หรือจะเป็นนะครับกีตาร์นะครับเครื่องดนตรีนะครับมาเข้าไลน์ก็จะมีนะครับปุ่มให้เลือกว่าอาจจะใช้ไมค์หรือไลน์นะครับให้เหมาะสมกับสัญญาณที่เข้ามานะครับแต่ละชแนลนะครับก็จะมีอีควอไลเซอร์นะครับ2แบรนด์นะครับเสียงทุ้มเสียงแหลมนะครับในกรณีที่ใช้ Reverb นะครับในแต่ละชแนลก็อิสระนะครับสามารถที่จะออนนะครับปุ่มนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นวอลลุ่มนะครับเร่งหรือลดนะครับความดังนะครับเบานะครับที่แต่ละชแนลนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับชแนลที่5ที่6นะครับจะเป็นนะครับช่องสเตอริโออินพุตนะครับเป็นออกซิลีอินนะครับเป็นแบบ PR phone นะครับ RL นะครับแล้วก็จะมีสเตอริโอนะครับอินพุตแบบ RCA connector ด้วยนะครับชแนลที่7ที่8นะครับจะมีพิเศษก็คือนะครับสามารถที่จะคอนโทรลนะครับ MP3 playback ที่ชแนลนี้ได้ด้วยนะครับโดยกดนะครับเลือกนะครับที่ปุ่มนี้นะครับ Europod นะครับ EPS 500 MP3 จากค่าย Behringer นะครับมาพร้อมกับนะครับ High Quality นะครับ Loud Speaker นะครับ8นิ้วนะครับแล้วก็มี Compression Driver นะครับ1นิ้วนะครับเป็นลำโพงนะครับขนาดเล็กนะครับสามารถที่จะ Handle นะครับ Carry ไปที่ไหนก็ได้นะครับสะดวกสบายมากๆนะครับด้วยการใช้งานที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นนะครับจะวางเป็นนะครับสเตทมอนิเตอร์หรือจะตั้งแบบนี้หรือจะใส่ขาตั้งนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับอาทิเช่นนะครับเล่นไลฟ์นะครับหรืออะคูสติกกีตาร์นะครับดนตรีนะครับ 3-4 ชิ้นนะครับเป็นแบบโฟล์กนะครับหรือจะร้องคาราโอเกะนะครับหรือจะ
นะครับเปิดสังสรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานจัดเลี้ยงนะครับห้องวอลลุ่มนะครับหรือนะครับเป็นร้านอาหารต่างๆนะครับก็เหมาะมากๆสำหรับ Quadrivel VA นะครับรุ่นนี้ของ Behringer นะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจนะครับที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับคลิปหน้าผมจะมีอะไรมาฝากมาแนะนำเพื่อนๆนะครับอย่าลืมติดตามนะครับถูกใจนะครับโดนใจกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมปูนันวิสาเกตจาก SoundDD.shop โดยบริษัท APK Sound ขอรับลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ